แขกรับเชิญของเรานั้นถือว่าเป็นหนูที่ราชสีห์ต้องกลัวแหละครับที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าไม่เจริญเลยเราเป็นแห่งแรกที่มาลงทุนสร้างอาคารนี้เราเห็นโอกาสเลยครับเราเป็นคนลำพูนต้องการให้ลำพูนเจริญเติบโตถ้าไม่งั้นน่ะลำพูนก็ไม่โตเรามีสโลแกนถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าโลกมันเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่แค่สู้กับการค้าอะไรอย่างเดียวเราต้องสู้กับโมเดิร์นเทรดยักษ์ใหญ่แจ่มฟ้าสู้ได้ยังไงก็เห็นช่องว่างแล้วผลกำไรที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เก็บไว้เองเราเข้าไปช่วยเหลือสังคม